โอเคครับสำหรับใครนะครับที่อยากขายช่อง YouTube นะครับหรือเพจหรือเกมนะครับพี่คนนี้นะครับรับกลางนะครับผมแล้วก็รับซื้อช่อง YouTube ด้วยนะครับปลอดภัยคุ้มง่ายเป็นกันเองต้องพี่ไม้เมินนะครับผมนะชื่อ Facebook เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเดี๋ยวพี่เมียจะแปะลิงก์ Facebook แล้วก็ชื่อเฟซเขาไว้ให้นะครับสำหรับใครที่อยากติดต่อในการขายหรือให้รับกลางหรือเรียกว่าขาย YouTube นะครับนะครับสำหรับใครนะครับที่มีช่องผู้ติดตามนะครับมากกว่าถึงมากกว่า 1,000 ซับขึ้นไปนะครับหรือ 1,000 ติดตามขึ้นไปนะครับแล้วก็ยิ่งสร้างรายได้ได้เนี่ยหรือว่าเปิดรายได้ได้นะครับก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับผมเรียกว่าได้ราคาที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วสุดช่องทางการโอนเงินนะครับก็มีหลากหลายนะครับก็จะมีโอนเงินทั้งธนาคารก็สะดวกนะครับทูวอลเล็ตก็สะดวกนะครับหรืออยากได้เป็นบัตรเติมเกมเขาก็สะดวกให้นะครับผมนะแล้วก็นะครับผมอยากใครอยากเช็คเครดิตนะครับก็สามารถเรียกว่าโทรไปติดต่อได้นะครับดูตรงหน้าเฟซเอาได้นะครับผมเนาะก็สามารถโทรเช็คได้นะครับแล้วก็นี่ครับผมเครดิตต่างๆนะครับเรียกว่าบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรียกว่ารูปนะครับผมเกี่ยวกับเรียกว่าธนาคารการช่องทางการโอนแบบหลายคนมากเลยนะครับที่ส่งมานะครับก็อย่าลืมนะครับเฟซพี่ไม้เมินนะครับผมนะแต่ตอนนี้เฟซเขาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะทุกคนก็ไปแอดกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากขายช่อง YouTube นะครับผมBlack M รับเติมเพชรฟรีไฟล์ลอตเตอรี่ 15-20% จากราคาบัตรการีน่าถูกเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขเพลเยอร์ไอดีเท่านั้นไม่มีการขอพาสเวิร์ดโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมชาว Call of Duty ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาเปิดกล่องนะครับแต่เป็นกล่องไม่ใช่กล่องฟรีนะครับผมเป็นกล่อง Battle Pass นะครับผมก็คือกล่องเติมสีม่วงๆนั่นเองนะครับเป็นกล่องที่หลายคนเรียกว่าโหยหาต่อการเปิดนะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวต้องขอขอบคุณเลยนะครับสำหรับน้อง KK Mark เองนะครับก็คือลูกแคนของพี่แมวเองนะครับต้องขอบคุณเลยนะครับโอ้ถ้าไม่มี Mark นี่อาจจะไม่ได้คลิปนี้เลยนะครับผมนะต้องขอบคุณน้องนะครับที่เรียกว่าน้องเอามาให้พี่สั่งเวยนะครับผมจำนวนกี่กล่องก็ไม่รู้นะครับขออนุญาตเข้าไปเช็คก่อนนะครับทุกคนทั้งหมด39กล่องนะครับผมก็ตีไปก็เกือบ40กล่องครับน้องๆนะครับก็40กล่องนะครับก็นะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมาเปิดนะครับก็ถามว่าพี่มีเอามีสูตรไหมครับสูตรไม่มีนะครับแน่นอนว่าสูตรเนี่ยเราต้องแต่งตัวละครจนๆนะครับผมพี่มีดูทุกคลิปแล้วนะครับก็เราต้องถือแบบว่าต้องหาถือแบบโอ้โหมีปืนเติมด้วยครับไม่เป็นไรครับพี่โอ้ยเฮ้ยน้องเขามีลูกซองแล้วนะครับผมลูกซองกล่องสีแดงนะครับไม่เอาไม่ใช่โอเคไม่เอาคิดว่าไม่เอาจะเอาตัวนี้นะครับเพราะว่ามันดูจนๆดีนะครับแล้วก็มีดนี่ก็แบบคาราบิดอะครับก็คือแบบว่าน้องเขาน่าจะเติมครบแล้วนะครับผมคิดว่ากระโปรงกระเป๋าเนี่ยนี่คือแบบว่าเทพทูจริงๆนะครับผมแม่สมแล้วที่เป็นลูกแคนเดียนแคทนะครับผมก็คือแคนที่แมวก็รับอีก3คนนะครับเข้ามาได้นะครับทุกคนคิงคองเกมมิ่งนะครับผมเนาะพร้อมเปลี่ยนชื่อคนเล่นบ่อยๆเข้ามาได้เลยนะครับผมก็วันนี้นะครับพี่แมวก็จะมาสุ่มกล่องจำนวน40กล่องนะครับก็39มันก็ปรับเป็น40แล้วกันนะครับผมก็มาดูกันดีกว่าว่าวันนี้พี่แมวจะรวงดีไหมครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมก็โอเคนะครับถามว่าน้องเนี่ยเติมเยอะไหมครับพี่แมวคิดว่าน้องน่าจะเติมเยอะครับดูจากท่าเต้นดิครับโอ้โหท่าเต้นอย่างเยอะครับผมนี่คือแบบสุดอะครับน้องผมนี่คือแบบอ๋อเมื่อกี้ได้ท่าเต้นเหรออ๋อนี่คือแบบว่าท่าเต้นนี่คือนี่แน่เป็นท่าเต้นแรงสุดนะครับแล้วก็เอาใครชวนมาว่าไม่ให้เขาเล่นนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มกล่องนะครับแม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะครับเราก็จะเข้าตรงไหนว่าเข้าตรงนี้ดีกว่านะครับทุกคนโอเคครับเราก็จะมาเปิดกันนะครับเมื่อกี้ไม่เอาเผลอไปกดเปิดกล่องนึงนะครับต้องขออภัยด้วยครับอ่ะมาพูดพร่ำทำเพลงครับเปิดเลยดีกว่านะครับสำหรับกล่องที่1ครับผมยังไงครับชิ้นแรกครับผมโอ้โหระเบิดอะไรวะเนี่ยระเบิดอะไรอะครับสโมกเหรอครับไม่ใช่ครับไม่เอาจะแบบว่าหลอกนี่ไม่หลอกนะครับเปิดเลยครับท่านผู้ชมครับกล่องที่2ยังไงครับจังหวะนี้ครับผมอะไรอะอ๋อเป็นท่าเต้นนะครับผมโอ้ยไม่ใช่อะครับมันไม่ใช่แล้วพี่เมียคิดว่าเราต้องแบบว่าบูชายันหน่อยละกันขอเป็นอันนี้ละกันพี่เมียขออ่ะพี่เมียไม่แน่ใจว่าในกล่องเนี้ยมันมีได้อะไรบ้างนะครับพี่เมียขอเช็คก่อนนะครับในกล่องนี้มันก็จะมีได้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จะมีพวกนี่ครับน้องเขามียินนี่แล้วนะครับสำหรับลูกซองนะครับพี่แมวคิดว่าน้องเขาน่าจะอยากได้แบบพวกสไนนะครับแล้วก็พวกแบบว่ากระโปรงกระเป๋าสกินปืนอะไรก็ไม่ค่อยอะไรหรูหรานะครับก็ไม่ได้พูดว่าทำเพลงครับก็ถ้าแต่จริงๆแล้วน้องเขามีปืนสีม่วงกี่กระบอกแล้วพี่แมวขอเช็คก่อนนะครับก็มี2กระบอกนะครับก็ถ้ามีสไนนี่ถ้าผมเปิดได้สไนนะครับคลิปนี้คือจะบอกว่าโคตรดวงนะครับก็มาดีกว่านะครับน้องนะฮะพี่บอกเลยว่าพี่ต้องมาแล้วจังหวะนี้ครับกดออกแป๊บมาเปิดอีกรอบนึงแล้วกันนะผมบอกเลยว่าเฮ้ยดวงผมมันต้องมาเดี๋ยวครับทุกคนนะครับผมไม่อยากจะเกิดเปิดหมดนะครับเดี๋ยวมันจะลุ้นเกินนะครับผมชอบแบบว่าทีละกล่องนะครับผมอันนั้นแน่หลอก
ยังไงฮะจังหวะนี้ครับโอ้โหระเบิดอีกแล้วอะครับระเบิดเดิมอีกแล้วอะครับผมพี่แม่จะใช้สูตรแบบแคปหน้าจอไปแคปหน้าจอไปแคปหน้าจอไปส่วนนี้อื้อยังไงครับโอ้ได้ร่มอะครับผมร่มปลาฉลามเอามาทำเพื่อนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ละ30กล่องครับพี่แมวรู้สึกว่าโอ้โหพี่แมวรู้สึกว่าพี่แมวขอทำใจก่อนนะครับจริงๆก็ไม่ได้ลีลานะครับแต่เป็นสูตรนะครับผมนะครับผมเป็นสูตรแบบขอได้สไนแดงนะครับคลิปนี้คือคุ้มเลยครับผมโอ้ล่มอีกแล้วอะครับผมเนี่ยพอเราได้ของซ้ำนะครับมันก็จะได้เป็นแบบว่าเรียกว่าเป็นเหรียญนะครับเหรียญ C นะครับผมก็คือเหรียญฟรีอะเอาง่ายๆนะครับผมก็เปิดต่อครับทุกคนยังไงครับผมผ่านไปแล้วนะเอ้ยโอ้ท่าเต้นชิบหายอ๋อได้กระเป๋านะครับผมเป็นหน้าของแบ็คนะครับน่าเป็นกระเป๋าลายอะไรไม่รู้นะครับพี่แมวไม่แน่ใจว่าน้องเขามีหรือยังนะครับพี่แมวคิดว่าน้องเขาน่าจะมีแล้วนะหรือเขายังไม่มีอ๋อเป็นกระเป๋าใบใหม่เว้ยเออน้องยังไม่มีนะครับน้องก็เอาไปใส่นะมันจะได้แบบว่ามีความโก้นะครับผมโอเคครับก็โอ้ยรู้สึกว่าใจคอรู้สึกว่าอัตราการดรอปนี่มันดรอปหรือเปล่าว่าพี่แมวอยากเช็คอัตราการดรอปว่ะทุกคนไม่รู้ว่ามันตอนนี้เราเปิดมาเกือบ10กว่ากล่องแล้วทุกคนก็โอ้ยโอ้โหไอ้แม่งเอ็กเตกสีขาวตกใจครับทุกคนแม่ตกใจนึกว่าเป็นไอ้นั่นสไลด์สีนี่สีแดงครับทุกคนเฮ้ยสูตรไม่มีหรอกครับเกมนี้ครับผมบอกเลยว่ามันอยู่ที่ดวงอะครับผมสูตรไม่ต้องครับผมโอ้โหระเบิดแฟลชอีกแล้วเกินไปบางทีอะเกินไปผมว่ามันต้องแบบว่ายังไงกันแน่ครับทุกคนจังหวะนี้โอ้ได้ท่าเต้นอีกแล้วอีกแล้วนะครับผมพี่ว่าคิดว่ามันแบบว่าอาจจะต้องพึ่งแบบว่าบารมีเทพทูนหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอใส่ตัวละครเซตม่วงใช่ครับถ้าเราใส่ตัวละครเซตม่วงบวกกับกระเป๋านะครับผมมันอาจจะแบบว่าของม่วงอาจจะดรอปเยอะขึ้นนะครับผมไม่รู้ทิกไหนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้อะครับทุกคนเนี่ยครับตัวละครม่วงปืนต้องม่วงครับผมชิบหายกระเป๋าใบเดิมเลยครับใบที่เราใส่นะครับทุกคนโอ้ยพูดเล่นใช่ไหมนี่จังหวะนี้ดวงไม่มาเลยครับทุกคนไปอีกครับผมกล่องนึงไปยาวๆวันนี้โอ้ล่มอีกแล้วครับผมเอ้ยแต่ล่มนี่ได้เกือบ40อันเลยนะเออเนี่ยล่มถือว่าเยอะนั่นกันนะครับพี่แมวคิดว่าถ้าได้สกินปืนสไนป์สีม่วงนี่ก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเจ๋งนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าน้องดูอยู่นะครับพี่ขอโทษแล้วกันนะครับพี่ว่าดวงพี่อาจจะไม่ค่อยมีนะครับแต่พี่แมวคิดว่าดวงพี่แมวอาจจะหมดไปแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับผมเออหรือว่าเป็นรหัสลากคนอื่นครับมันเลยแบบว่าไม่นี่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเปิดต่ออย่าพูดพร่ำทำเพลงโอ้โหกระเป๋าที่มันออกอะไรรัวๆขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าพี่แมวคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ตัวละครแล้วครับพี่แมวจะใส่ตัวละครแบบอ้วนที่สุดในเกมแล้วกันอ่ะใส่สีเขียวแล้วกันอ่ะสีเขียวอาจจะไม่ถูกกับสีม่วงครับสีม่วงอาจจะออกง่ายขึ้นเพราะเราใช้สีเขียวบูชายันนะครับผมอ่ะเปิดต่อครับเป็นผู้ร้องตำเพลงครับจังหวะนี้ครับของโคตรกากครับอันนี้ครับผมเป็นบัตรอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เราเปิดไปเกือบจะ40กล่องแล้วทุกคนเอ้ยไม่ให้เกือบ20กว่ากล่องแล้วนะครับก็รู้สึกว่าโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วกระเป๋ามันได้ทีละ30แต่ถ้าเป็นล่มเนี่ยเป็น40นะครับแต่ถ้าเป็นพวกระเบิดหรืออะไรเงี้ยก็จะได้อย่างละ10หรืออย่างละ15แต้มนะครับก็โอเคครับตอนนี้เราก็เดินมาทางมาเกือบ20กล่องแล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยเห็นวี่แววไม่น่าพูดถึงระเบิดเลยชิบหายมาทำไมเนี่ยโอ้โหยังไงฮะครึ่งทางแล้วครับผมรู้สึกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่โหดร้ายนะครับพี่แมวก็ไอขอใส่ตัวละครตัวอะไรดีวะอ่ะตัวนี้แล้วกันกุ๊กกูแล้วกันนะฮะก็ไม่รู้ครับจะใช้อ๋อนี่อัดคลิปอยู่นะทุกคนก็มาอัดคลิปซะเย็นเลยนะครับคิดว่าน่าจะลงตอนดึกนะคลิปเนี่ยนะครับผมก็ไม่ดึกมากนะทุกคนแต่ก็ดูนะครับทุกคนมาดูบารมีนะครับยังไงครับเอ้ยอันนี้น้องยังไม่มีครับผมถ้าน้องมีเนี่ยจะขึ้นซ้ำใช่ไหมฮะนี่ครับน้องอยากได้พี่ก็เลยจัดให้เลยครับมันเป็นแบบว่าเซตปลาฉลามนะแต่ว่าน้องๆแบบว่ามีเซตแรกเนี่ยไม่คิดว่ามันน่าเป็นเซตแบบปลาฉลามมากกว่านะครับเป็นลายปลาฉลามมาทุกคนจริงๆเนี่ยโอ้โหอีกแล้วครับปลาฉลามไม่น่าพูดเลยครับคือแบบว่าสไนม่วงคือมันดรอปหรือเปล่าวะตอนนี้เราก็เปิดมาเกือบ25กล่องแล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยเห็นวี่แววคำว่าสไนออกเลยนะครับพี่แมวก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมแต่ก็พยายามใจเย็นนะทุกคนล่มนี้โคตรกากครับทุกคนมันได้แค่10แต้มเองอะทุกคนผมบอกเลยว่าถ้าน้องดูคลิปนี้อยู่นี่น้องคงจะแบบว่าลุ้นไปกับผมนะครับแต่น้องไม่ต้องลุ้นนะครับเพราะว่าพี่แมวสัญญาว่ามันต้องเปิดให้ได้ของดีๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าของดีๆไม่ค่อยจะออกแรงครับผมไม่รู้ว่าเกมมันบั๊กหรือเปล่านะครับจังหวะนี้โอ้โหท่าเต้นเอามาทำไมเนี่ยท่าเต้นมีครบแล้วอะครับเกินไปไม่ออกเลยใช่ไหมเกินไปปะล่ะพ่อหนุ่มจังหวะนี้โอ้สกินปืนเอ้ยเจริญพรละโยมนะครับผมนะเจริญนะครับผมแหม
เอาไงดีวะทุกคนครับผมบอกเลยว่ารู้สึกว่านะครับตั้งถ้าคำใดแบบว่ามันไม่สุภงสุภาพเลยต้องขออภัยด้วยนะครับก็แบบว่าแบบว่ามันเป็นตามอินเนอร์ของคนเปิดกล่องแล้วทุกคนเปิดกล่องก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะหัวร้อนกว่าเล่นเกมนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับก็ผ่านไปเกือบ30กล่องแล้วนะครับผมไม่มีวี่แววว่าที่ของจะม่วงจะออกเลยนะครับก็ขออนุญาตไปดูนี่แป๊บนึงนะครับก็รู้สึกว่าแพทเทิร์นพาสยังเหลืออีก19วันนะครับน้องไม่ต้องห่วงว่าพี่บอกเลยว่าน้องไปเปิดต่อได้เลยนะครับผมมันเก็บได้เรื่อยๆนะครับผมอยากได้ตอนนี้ของอันนี้ได้เนี่ยอันนี้ได้อันนี้ได้มาแล้วอ๋อของสีสองสีเนี้ยมันจะได้ดีนะครับก็คือพี่เมียวรู้สึกว่าพี่เมียวก็เปิดได้ของสีฟ้าเยอะนะครับแต่ก็จุดประสงค์หลักก็คืออยากได้สไนอะครับคือน้องพี่ไม่รู้หรอกนะครับว่าน้องคนที่ให้ไอดีมาหรือน้องลูกแคนเนี่ยเขาเล่นสไนหรือเปล่านะครับแต่พี่เมียวคิดว่าเขาน่าจะอยากได้ของม่วงๆแหละนะทุกคนว่าไหมแต่เขาก็ถือว่าเขามีดวงนะครับเขาเปิดได้ลูกซองสีม่วงนะครับซึ่งพี่เมียวคิดว่าถ้าให้พี่เมียวเปิดก็500กล่องก็คงจะไม่ได้นะครับผมดูจากแววนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เปิดไปเรื่อยนะทุกคนสิ้นใจโอ้ยไอ้นี่อีกแล้วคือแบบเซตปลาฉลามนี่คือมันจะมาบ่อยเกินไปแล้วเปล่าบางทีเนี่ยขอดูหน่อยดิขอดูหน้าตาหน่อยดิไม่ไหวแล้วครับอ๋อปลาฉลามมันเป็นงี้เหรอโอ้สู้อันนี้ไม่ได้ครับอันนี้แพงกว่าครับไอ้เซตเนี่ยครับผมแพงกว่าเนี่ยลูกซองม่วงอ่ะเออหรือว่าน้องเขาถือลูกซองม่วงเออมันต้องถือลูกซองม่วงหรือเปล่าวะเอออาจจะใช่ครับอาจจะเรียกเพื่อนมันได้นะครับตอนนี้พี่แมวก็ถือลูกซองม่วงแล้วนะครับก็เผื่อสไนม่วงจะมาสิงสถิตนะครับผมสิงสถิตหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนจังหวะนี้ครับผมไม่ต้องพูดพร้อมทำเพลงครับสุ่มไปเลยนะครับลีลาเยอะนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวๆครับจังหวะนี้ครับผมไปครับจังหวะนี้แล้วเปิดทีละกล่องนะครับเราไม่ชอบแบบทำไมรู้สึกว่ามันยิ่งเกลือวะโอเคครับแล้วก็เฮ้ยเศร้าใจครับทุกคนครับถ้าเป็นไอดีตัวเองนี่ก็คงจะแบบว่าอ้าวโหใครชวนมาเดี๋ยวเฮ้ยตอนนี้เหลือ4กล่องแล้วพี่แมวจะเปิด2กล่องสุดท้ายพร้อมกันนะครับไม่ใช่ดีกว่าเอาเฮ้ยพี่แมวจะเปิด2กล่องแล้วนะครับก็พี่แมวจะเปิด2กล่องแล้วก็กล่องท้ายไว้เปิดกล่องโซโล่นะครับก็มาเรียกว่าดับเบิ้ลไปสไนคู่ไปจังหวะนี้ไม่น่าพูดเลยกล่องสุดท้ายครับและท้ายสุดสำหรับค่ำคืนนี้แล้วคลิปนี้นะครับมาดูกันว่า40กล่องเนี่ยเราได้อะไรกันบ้างนะครับก็พี่แมวคิดว่าถ้ามันไม่ได้ของง่วงก็มันออกยากอะทุกคนครับผมโอ้โหแม่งออกยากจริงๆอ่ะทุกคนครับยอมใจเลยนะฮะพี่เราคิดว่าอัตราการดรอปเนี่ยมันน่าจะประมาณไอ้กล่องพวกนี้ป่ะวะเนี่ยเห็นปะโอกาสดรอปได้ประมาณเนี่ยเห็นมั้ยทุกคน0เนี่ย 1.3 40 50เนี่ยพี่เราคิดว่าโอกาสได้นี่แม่งแบบยากจัดอะครับผมบอกเลยว่าแต่ไม่เป็นไรครับคลิปนี้ต้องขอบคุณน้องมาร์คเองด้วยนะครับสำหรับลูกแคนพี่แมวนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบายจุ๊บๆขนาดนี้แล้วเฮ้ยแตกเย็บแตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน